สวัสดีครับออฟจุมพลอดุลกิติพรนะครับผมตอนเด็กๆเป็นคนเด็กๆเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับแล้วก็พอมามอต้นก็เกเรนิดหน่อยครับแล้วก็ตอนกลับมามอปลายก็ตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งครับผมประมาณนี้แต่ว่าความคือที่บ้านผมอ่ะจะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวแบบทำแบบธนาคารทำแบบกรมชลประทานทำบัญชีอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวที่เป็นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่มาทางด้านวงการบันเทิงเลยจริงๆแล้วผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงครับเป็นคนที่ชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบอยู่ห้องไม่ค่อยชอบออกไปไหนอะไรเงี้ยสำหรับการไปดูคอนเสิร์ตสำหรับผมก็คือคนอื่นเขาชอบอยู่หน้าสุดผมชอบอยู่หลังสุดเพราะว่าเหมือนเราซึมซับเพลงได้เต็มที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบคนอื่นเขาแบบไปเบียดไม่ชอบการเบียดไม่ชอบคนเยอะมันวุ่นวายอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยเป็นคนพูดน้อยมากนะครับพอเข้ามาอยู่วงการปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับก็พูดมากเยอะเลยมีเรื่องเล่าเยอะอะไรเงี้ยเหตุผลที่ผมพูดเยอะเลยอันดับแรกนะครับผมเป็นคนพูดไม่ชัดและผมอยากพูดชัดผมไปถามพี่เอกว่ามีวิธียังไงบ้างที่จะทำให้ผมมาพูดชัดเขาบอกว่ามึงต้องพูดในชีวิตประจำวันให้ชัดก่อนไม่ต้องไปเรียนหรือไม่ต้องอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมพูดเยอะในชีวิตประจำวันเนี่ยผมจะพูดชัดขึ้นอันนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตเลยเพราะว่าผมก็เล่นละครมาประมาณลูมาโลนอะไรอย่างเงี้ยมานะครับก่อนหน้านี้เล่นกับผู้หญิงมาก็แบบไม่ค่อยมีใครมาสนใจหรือว่าอะไรแบบนี้แต่พอมาเล่นกับคู่กับการปุ๊บในป๊อปปี้ฮันนี่ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแฟนคลับเยอะขึ้นมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดเปลี่ยนนึงที่สำคัญเลยของชีวิตผมนะเพราะว่าเราเล่นซีรีส์ชายกับชายเนาะแล้วก็ต้องมาแบบเจอกับการด้วยอะไรด้วยถือว่าเป็นงานดีๆสำหรับผมเลยถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีถือว่าเป็นคือมันดีไปหมดเลยนะผมได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอน้องก้างได้เจอเชอรีนอะไรอย่างงี้ด้วยก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีๆทั้งหมดเลยทั้งผู้กำกับเพื่อนร่วมงานก็ดีแฟนคลับก็ดีไปหมดอ่ะผมไม่รู้จะพูดเกี่ยวกับมันยังไงดีเพราะว่ามันดีมากๆเลยครับเกินคาดมากๆครับเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเราจะมาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดูแลที่บ้านได้เงี้ยครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าอยู่ดีๆเราจะมาอยู่จุดนี้เร็วขนาดนี้เงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆสำหรับผมนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปก็คือผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมเป็นแบบเนี้ยในงานที่ผมได้มาแบบเนี้ยตั้งแต่เราทำวันแรกยังไงเราก็ต้องทำให้วันเนี้ยเป็นยังไงตอนนี้เทรนด์ของประเทศไทยชอบคู่จิ้นชอบคู่วายอะไรเงี้ยครับเราก็โชคดีที่เราได้มีโอกาสมาเล่นคู่ปิกโลมเนี้ยครับแล้วก็เป็นที่สนใจสำหรับคนหลายๆคนก็คนชอบก็เยอะคนไม่ชอบก็มีบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผมว่าอย่าไปแคร์มากสำหรับคนที่เขาไม่ชอบเราเพราะเขายังไม่แคร์เราเลยเราจะไปแคร์เขาทำไมนึกออกไหมเราก็แคร์สำหรับคนที่เขารักเราอะไรแบบนี้ดีกว่าว่าการประสบความสำเร็จในแต่ละคนมันมีเป้าหมายไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันถูกไหมผมรู้สึกว่าผมมาจากศูนย์แล้วตอนนี้ผมค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มจากการเป็นพิธีกรปุ๊บซีรีส์ปุ๊บเรื่อยๆปุ๊บมีนู่นมีนั่นมีอีเวนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมยังไม่อยากหยุดแค่นี้ผมอยากทำให้มันดีกว่านี้เพราะว่าในตัวผมเองอ่ะผมก็ยังมีอะไรที่ผมจะต้องเปลี่ยนอีกเยอะเลยอย่างแฟนคลับมาหาผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าทำยังไงวะให้ทุกคนแม่งรู้สึกว่ามาแล้วมาเจอผมอ่ะมาแล้วรู้สึกดีอ่ะในนี้เมื่อเขาแบบมาเจอเรามารอเรา5ชั่วโมงมารอเรา3ชั่วโมงเจอเรามา10นาทีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำยังไงดีวะให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขามารอแล้วเขาคุ้มค่ามากที่สุดอะไรเงี้ยถึงจะไม่แบบว่าเต็มที่เต็มร้อยสำหรับเขาหรอกแต่เขาได้กลับไป 50% ที่เขารู้สึกอ่ะผมว่าเวิร์กแล้ว